วันพืชมงคลเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งต่อคนไทยเนื่องจากคนไทยมีอาชีพหลักคือการทำอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทำนาจึงเกิดพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญขึ้นมาโดยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยซึ่งวิธีการคัดเลือกพระยาแรกนาและเทพีคู่หาบในงานพระราชพิธีนั้นเป็นเรื่องสำคัญติดตามได้ในรายงานพิเศษของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือพระราชพิธีแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีความงดงามเป็นอย่างมากและเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการย่างเข้าสู่ต้นฤดูกาลการเพาะปลูกของเกษตรกรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันพระราชพิธีแรกนาขวัญเมื่อก่อนจะเป็นพิธีทางพราหมณ์เท่านั้นจนกระทั่งถึงรัชสมัยของรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีทางสงฆ์ในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่สมบูรณ์พร้อมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระราชพิธีแรกนาขวัญจะจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่9พฤษภาคมพระยาแรกนาและเทพีคู่หาบเงินคู่หาบทองนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในงานพระราชพิธีมีการคัดเลือกกันอย่างหนักซึ่งบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนานั้นต้องเป็นเพศชายและดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ในปีนี้ปลัดกระทรวงเป็นผู้หญิงหน้าที่นี้จึงตกเป็นของรองปลัดกระทรวงแทนการเป็นพญาแรกนาก็คือก็เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งอยู่แล้วนะฮะแล้วนั่นเขาปีไหนที่ปลัดเป็นสุภาพสตรีก็จะดูจากการที่รองปลัดก็จะเลือกรองปลัดขึ้นมาเป็นนะฮะในการที่จะเป็นพญาแรกนาแต่ต้องได้รับการโปรดเกล้าเสนอโปรดเกล้าไปที่สำนักพระราชวังในการโปรดเกล้าจะเป็นพญาแรกนาการคัดเลือกเทพีคู่หาบเงินคู่หาบทองนั้นจะดูจากกิริยามารยาทความเป็นกุลสตรีไทยเป็นโสดเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และที่สำคัญต้องสุขภาพแข็งแรงเพราะต้องหาบกระบุงใส่ข้าวที่หนักกว่า10กิโลกรัมท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนและเทพีหาบเงินก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นเทพีหาบทองในปีต่อไปซึ่งเทพีคู่หาบทั้งหมดจะต้องเป็นข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วในขณะตอนที่เราซ้อมมา3เดือนนี้นะคะเราก็รู้สึกหนักเหนื่อยปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาวันจริงเนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะหายไปหมดเลยความปลาบปลื้มใจตื่นเต้นยินดีก็เข้ามาแทนที่แล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะทำให้ดีที่สุดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลการเพาะปลูกเป็นพิธีที่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญในงานเกษตรกรรมและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรอภิชัยเชื้อสวัสดิ์ถ่ายภาพสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ